นี่เป็นช่วงของกีฬาในประเทศครับครับในช่วงของไทยทูเดย์มีทั้งความคืบหน้าการชี้แจงเองครับของสมาคมแบดในเรื่องของเอกอาร์ตแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสกู๊ปที่จังหวัดเชียงรายเรื่องของการขี่จักรยานครับเรื่องแบดมินตันนะครับว่ามีการชี้แจงเรื่องกรณีของบดินทร์อิสระแล้วก็มณีพงษ์จงจิตที่หวนกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเปิดเผยโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลรับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็เป็นการเปิดใจในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่โรงแรมอนุมาราชดำริครับก็มีนักแบดมินตันในสังกัดของสมาคมรับทั้งคู่นี้ฮะกำลังดังครับเออาร์ตเอมณีพงษ์อาร์ตบรินทร์ฮะแล้วก็แมนบุญศักดิ์พลสนะก็มีคนถามอยู่แล้วฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณหญิงปัทมาก็บอกว่าไม่ได้แย่งตัวมานะครับแต่ว่าแค่ให้มาแข่งในรายการระดับชาติในนามสมาคมเพื่อโควต้าไปแข่งกีฬาโอลิมปิกนะอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน คือสังกัดของนักกีฬาก็กรานูราแต่บางประเภทมันก็บางรายการก็ต้องไปแข่งในนามของสมาคมในนามทีมชาตินะฮะเป้าหมายคือโอลิมปิกที่ริโอปี2016ปีหน้าเรื่องการแข่งขันครับคุณสมพลครูเกษมกิจหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักแบดทีมชาติไทยบอกว่า AR ต้องมาสะสมคะแนนใหม่นะครับอันดับโลกเนี่ยร่วงไปไกลเริ่มก็คือกลางปีโกลสวิสโอเพ่นนะที่สวิตเซอร์แลนด์ 10-15 มีนาแล้วก็รายการระดับ Challenge 2รายการคือ Yonex Polish Open 2015ที่โปแลนด์ 18-21 แล้วก็ Orléans International Challenge ที่ฝรั่งเศสครับ26-29 มีนาฮะโปรแกรมทียิปนะฮะ2คนนี้3รายการใหญ่ติดต่อกันถ้าผลงานดีจะได้ขึ้นมาซุปเปอร์ซีรีส์แล้วถึงจะมีลุ้นไปแข่งโอลิมปิกในช่วงนี้ครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องสกู๊ปเมื่อคุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับซึ่งเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมเปิดเส้นทางขี่จักรยานใหม่2เส้นทางนะครับ88กิโลเมตรแล้วก็43กิโลเมตรจังหวัดเชียงรายครับโดยสื่อมวลชนนั้นก็ได้สัมผัสกับเส้นทางรอบเล็กนะครับคือ43กิโลเมตรออกสตาร์ทจากบริเวณหน้าสิงห์ปาร์คบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากคุณนันทวัฒน์เฉลิมศิลป์ครับเมื่อวันที่31มกราคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นเชิญสื่อมวลชนร่วมกันสำรวจเส้นทางใหม่2เส้นทางช่วงฤดูหนาวเพื่อชวนคนมาปั่นจักรยานท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามพร้อมกับศิลปะวัฒนธรรมคณะสื่อมวลชนทุกแขนงมีโอกาสได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่เส้นทางรอบเล็กระยะทาง43กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางไหว้พระโดยเริ่มต้นจากสิงห์ปาร์คภายในสิงห์ปาร์คจะมีรถนำเที่ยวเพื่อชมความงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าทั้งยังมียีราฟม้าลายและวัววัลลาบี้ที่สามารถให้อาหารได้ด้วยหากใครต้องการชมธรรมชาติด้วยตัวเองที่นี่มีรถจักรยานให้เช่าและมีเส้นทางสำหรับจักรยานชั่วโมงละ100บาทต่อคนแต่สามารถขี่ในพื้นที่สิงห์ปาร์คเท่านั้นหรือใครต้องการความตื่นเต้นสไตล์เอ็กซ์ตรีมที่นี่มีซิปไลน์ให้เล่นคิดค่าเช่า800บาทต่อคนเล่นได้4สเตชั่นจากจุดเริ่มต้นเส้นทางขี่จักรยานบริเวณสิงห์ปาร์คออกตัวเวลาประมาณ 6:30 นาทีสเตจแรกขี่จากสิงห์ปาร์คไปยังพระธาตุจอมหมอกแก้วเส้นทางนี้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางถนนใหญ่ที่สลับไปด้วยทางลาดชันรวมทั้งร้านค้าต่างๆจนถึงพระธาตุจอมหมอกแก้วซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงรายกว่า100ปีจากพระธาตุจอมหมอกแก้วขี่อีก14กิโลเมตรเพื่อไปยังพุทธมณฑลสมโภช750ปีซึ่งเส้นนี้จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและหมู่บ้านเล็กๆตามทางจ
จากนั้นมุ่งหน้าไปยังวัดร่องขุ่นอีก6กิโลเมตรถึงวัดร่องขุ่นซึ่งใช้ระยะทางรวมทั้งสิ้นราว 36.8 กิโลเมตรนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความวิจิตรของศิลปะการตกแต่งและจากนั้นขับอีกราว7กิโลเมตรเพื่อกลับไปยังสิงห์ปาร์ควันนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นทริปสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ได้แรงพอสมควรอากาศที่ช่วงเช้าอากาศจะเย็นสบายครับก็จะมีเนินเล็กๆให้ได้ลองออกกำลังกันบ้างครับแล้วทางจะเป็นทางเรียบส่วนเยอะก็คือก็ถือว่ามีความสุขครับเพราะสำหรับเช้าวันนี้นะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่มีใจรักกีฬาจักรยานหรืออยากจะออกกำลังกายในกีฬาจักรยานนะครับขอเชิญมาเริ่มต้นที่สิงห์ปาร์คก็ได้นะครับเพราะว่าในสิงห์ปาร์คก็จะมีจักรยานให้เราเช่าขี่ในไร่นะครับในการเป็นการเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่มีความสามารถจะออกตามเส้นทางซึ่งทางเราได้ทำเส้นทางไว้หมดแล้วนะครับจะสามารถสตาร์ทจากสิงห์ปาร์คจะไปรอบที่ไกลหรือใกล้เราจะมีลูปให้ออกกำลังกายได้นะครับตามเส้นทางซึ่งเราจะวางป้ายไว้สมบูรณ์มาลองมาสัมผัสกับกีฬาจักรยานที่จังหวัดเชียงรายครับจากสิงห์ปาร์คครับผมหากใครต้องการเส้นทางนี้เพียงแค่คุณเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันพิมพ์ Nostra Thailand แล้วเข้าไปดูว่าเส้นทางขี่จักรยานมีเส้นทางไหนบ้างซึ่งสามารถใช้ทั้งระบบ iOS และ Androidทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนไทยทุกคนภายใต้แนวคิดแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าสนใจก็เชิญได้นะครับไปดูอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนกันครับเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าอัลตร้ามาราธอนผจญภัยนะครับรายการ The North Face 100 Thailand 2015ครั้งนี้ครับก็แข่งขันกันที่ปากช่องนครราชสีมาครับวันที่31มกราคมนะสัญญาคานชัยนักวิ่งมาราธอนผจญภัยอันดับ1ของไทยก็กลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับรายการนี้นะครับ North Face 100 ไทย2015มี4ระยะครับ15กิโลเมตร25กิโลเมตร50กิโลเมตรและ100กิโลเมตรซึ่งจะแบ่งเป็นเดี่ยวและคู่เริ่มแต่ตี5ครับเช้าวันเสาร์ที่31มกราคมไฮไลท์คือ100กิโลเมตรครับมีการกำหนดเวลา18ชั่วโมงก็ห้ามเกินนะถ้าเกินแล้วถือว่าไม่จบการแข่งขันก็มีการวิ่งจากพื้นราบถึงสูงกว่าระดับน้ำทะเล2406เมตรผลการแข่งขันระยะ100กิโลเมตรปรากฏว่าสัญญาคันชัยฮะนักวิ่งมาราธอนประจัญภัยอันดับ1ของไทยคว้าแชมป์ได้ครับ10ชั่วโมง14นาที1วินาทีอันดับ2คือ Randy Flowers จากอเมริกาครับ10ชั่วโมง33นาที56วินาทีครับอันดับ3ก็คือ Alas Narayana จากอินเดียครับ10ชั่วโมง46นาที55วินาทีประเภทหญิงครับหนำน้ำเพชรพรทารักเจริญครับนักตรายกีฬาไทยเข้าเป็นอันดับ2นะในเพศ overall แต่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยได้ครับอันดับ1เป็นของ Catherine Wells จากอเมริกาครับ1ชั่วโมง12ชั่วโมง21นาที21วินาทีครับอันดับ3คือคาร์เรนเบเนตจากอังกฤษครับ14ชั่วโมง12นาที11วินาทีแบบคู่นี่ต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นกันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้ครับคืนนี้มีฟุตบอลลีก้าของสเปนนะครับมาลาก้าเจอกับบาเลนเซียครับที2:45ครับทูสปอร์ต HD 2ส่วน NBA Regular Season นะครับก็เป็น LA Clippers เจอกับบรูคลินครับพรุ่งนี้เช้า 7:30 ทาง NBA TVใน
ในช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารประจำวันต่างๆรวมทั้งโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทาง Facebook Fanpage ของรายการได้นะครับแอดเดรสขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับ SP เลข2แล้วก็ Day นะครับส่วน World in Motion ครับท้ายรายการวันนี้เราขอยกให้กับความอลังการของ Half Time Show นะครับแล้วก็บรรยากาศการฉลองแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ของแพทริกครับครับแล้วกลับมาพบกับรายการเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ 12:00 นและ 19:30 น.ครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับAnd tonight, once again, the Patriots are world champions. Thank you, Mr. Kraft. If we could bring up Coach Belichick. It was a great, lot of mental toughness. Our team's had it all year, and we never doubted each other, so...That's what it took. That was a great football team we beat. I'm just so happy for our team. What surprised you about Seattle's defense? Well, we knew they were a great defense. They take advantage.